สวัสดีครับผมแจ่มอารมณ์ดีจากสวนราชินีนะครับ080989877070ก่อนก็มีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าสำหรับใบมะกรูดเนี่ยใบมะกรูดสดกับใบมะกรูดแห้งเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไรนะครับนี้เราก็มาดูคำตอบนะครับใบมะกรูดสดในใบมะกรูดเนี่ยมีสารสำคัญหลักๆก็คือน้ำมันหอมระเหยครับซึ่งมีฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาเช่นต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระเป็นต้นเพราะฉะนั้นในใบมะกรูดแห้งเนี่ยปริมาณของน้ำมันหอมระเหยจะน้อยกว่าในใบสดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเนี่ยน้อยกว่าใบสดนี่คือข้อมูลที่เป็นจริงครับผมเพราะฉะนั้นการใช้ใบมะกรูดแห้งหรือใบมะกรูดสดอันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันในการลงทุนในการเก็บรักษาตรงนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านเอาไปพิจารณากันได้ว่าถ้าเราทำเองทำใช้เองเนี่ยอาจจะใช้ใบมะกรูดสดในการทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นระดับโรงงานเนี่ยก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงไปใช้ใบมะกรูดแห้งเพราะว่าต้องซื้อและเก็บเอาไว้นานแต่คุณภาพทางยาก็จะลดลงไปตามข้อมูลดังต่อไปนี้ครับอ่ะผมแจ่มอารมณ์ดีครับวันนี้ทิปดีๆทิปสั้นๆจากสวนราชินีครับสวนสมุนไพรปลอดสารพิษจังหวัดกำแพงเพชร